พียงไม่กี่วันก็จะครบ1เดือนเหตุการณ์น้ำป่าโคลนไหลหลากเข้าท่วมย่านการค้าอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก่อนหน้าวันที่8กันยายนที่นี่คือพื้นที่เมืองชายแดนเหนือสุดที่มีมูลค่าการค้าวันละหลายร้อยล้านบาทแต่เพียงไม่กี่นาทีของเหตุการณ์โคลนมหาศาลได้ทำให้ทั้งเมืองแทบไม่ต่างจากเมืองร้างและยังเป็นอุปสรรคที่สำคัญของการฟื้นฟูเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากรอบที่8ของปีให้ยากกว่าหลายครั้งที่ผ่านมาเหตุใดจึงมีดินโคลนจำนวนมหาศาลถูกน้ำพัดพามาด้วยนักวิชาการด้านธรณีวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าของเพจมิดเอิร์ธชี้ว่านี่อาจไม่ใช่โคลนถล่มแม่สายครั้งสุดท้ายในทางธรณีวิทยาแม่สายตั้งอยู่บนพื้นที่เนินตะกอนรูปพัดซึ่งบ่งชี้ว่าเคยมีดินโคลนไหลหลากซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาก่อนที่จะมีชุมชนทำให้เมื่อถึงฤดูน้ำหลากจึงได้เห็นภาพหินและดินโคลนจำนวนมากไหลบ่าลงมาตามร่องเขามันคือรูรั่วจากภูเขาซึ่งรูรั่วนั้นมีพื้นที่รับน้ำที่ใหญ่มากๆแม่น้ำลวกอ่ะลุ่มน้ำลวกเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่ใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นฝนตกถ้าเยอะๆตรงนั้นมีโอกาสที่จะฉีดน้ำออกมาอย่างรุนแรงโอเคไหมครับมีโอกาสที่จะฉีดน้ำออกมาอย่างรุนแรงซึ่งในทางธรณีวิทยาเราเรียกว่าเนินตะกอนรูปพัดใช่ในทางธรณีวิทยาเราเรียกว่าเนินตะกอนรูปพัดซึ่งมันเห็นชัดเจนสัญลักษณ์ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นแบบนั้นพื้นที่เนินตะกอนรูปพัดตามที่ราบเชิงเขามีขนาดใหญ่ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเรากำลังอาศัยอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติโดยเฉพาะกับปีนี้ที่มีพื้นที่น้ำท่วมใหม่เกิดขึ้นและอีกหลายจุดยังคงท่วมซ้ำซากแต่เมื่อพลวัตของธรรมชาติมีความผันแปรกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมไทยจำเป็นต้องอาศัยการจัดการเมืองที่มีทั้งความเสี่ยงและโอกาสอย่างไรอยู่กับเขาให้ได้เข้าใจเขาอยู่กับเขาให้ได้หนีเขาให้ทันถ้าคิดว่าเขาจะสร้างความเสียหายให้กับเราแค่นั้นพอเพราะหลายที่ที่เราอยู่เฮงนะใช่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอ่ะแน่นอนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ทำมาค้าขึ้นแล้วก็เกษตรกรรมก็ดีใครไม่อยากน้ำท่วมเหรอขึ้นไปอยู่บนภูเขาสิไม่ได้มันก็ไม่คุ้มไงเราอยากอยู่ริมน้ำเพราะอะไรเพราะเราได้หาปูหาปลาไม่ต้องเดินไกลตั้ง360กว่าวันกับอีกแค่ไม่กี่วันหรือว่าอาจจะเดือน2เดือนที่บังเอิญน้ำท่วมเราก็แค่หนีเขาพอแม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะช่วยเพิ่มโอกาสในการปกป้องรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติบางประเภทได้แต่ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ยังคงเชื่อว่าอาจจะทำได้เพียงบางส่วนเงื่อนไขสำคัญยังอยู่ที่การสร้างฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันกับสภาพพื้นที่จริงโดยเฉพาะกับการคาดการณ์น้ำท่วมที่ต้องใช้การตีความและวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญที่มีปัจจัยทางสภาพอากาศสภาพพื้นที่ในปัจจุบันมากกว่าการประมวลจากเหตุการณ์ในอดีตที่เป็นทักษะที่ AI ทำได้สิ่งสำคัญที่ภาครัฐอาจจะต้องเร่งดำเนินการคือการนำเอาข้อมูลทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยามาสร้างเป็นองค์ความรู้ให้ประชาชนได้เข้าถึงควบคู่กับการตัดสินใจพัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจหรือการสร้างชุมชนใหม่